อีก5นาที3พอดแคสต์ไม่จบตอนนอนไม่ได้สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอีก5นาที3ไม่จบตอนนอนไม่ได้สวัสดีค่ะ อยู่กัน2คนอีกแล้วจริงรักกันมากรักกันหรือว่าไปไหนไม่ได้ ไม่ได้ต่อค่ะหลังจากอาทิตย์ที่แล้วเราค่อนข้างเครียดกันประมาณหนึ่งเราพูดเรื่องบันเทิงแต่ไปเครียดเฉยเลยเนาะจากแค่ปมเรื่องเกษตรกรรมกับปมเรื่องเด็กต่างจังหวัด มันคืออะไรมันคืออะไรมาในใจมันคือความแบบความเก็บกดใช่ไหมคะใช่สัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ที่เรื่อง informative ค่ะก็คือเรื่องกฎหมายของออสการ์ออสการ์อันนี้ต้องให้เล่าให้ฟังว่าฉันไม่ค่อยได้ไปศึกษาวงการนั้นเท่าไหร่ฉันอ่ะเพิ่งเห็นข่าวแบบประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วอะไรอย่างงี้มั้งมันมีเหมือนแบบเขาก็จะเกริ่นประมาณว่าหลังจากที่ Parasite อ่ะได้ Best Picture ของออสการ์ใช่ป่ะอะไรเงี้ยเหมือนช่วงเนี้ยเขาก็เลยปรับกฎใหม่ให้มันเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงมีเน้นความ diversity เน้นความหลากหลายยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้ซัพพอร์ตหนังต่างประเทศอะไรงี้ด้วยป่ะหรือว่าซัพพอร์ตหนังหลายแนวอะไรเหมือนแบบด้วยกระแสสังคมต่างๆอะไรเงี้ยแล้วอย่างเมื่อ4ปีที่แล้วมันมี hashtag Oscar So White อ่ะอ๋อเพราะว่ามันมีแต่หนังของคนขาวใช่เขาเหมือนแบบเหมือนตอนนั้นแบบมีแต่ผู้ชายขาวได้รางวัลอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเป็น hashtag Oscar So Whiteแล้วพอช่วงนี้มันมีกระแสของ Black Lives Matter อะไรเงี้ยด้วยผสมกันมันก็เลยยิ่งกลายเป็นว่าออสการ์เนี่ยเขาก็คงรู้สึกว่าเขาอ่ะต้องเป็นคนที่นำความเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นมาต้องเป็นคนพุทอะเจนดานี้ขึ้นมาละเพราะว่าคือก็ไม่ได้อยากจะชมแต่ว่าออสการ์ก็เป็นรางวัลที่แบบก็การันตีก็อย่างน้อยก็การันตีความนิยมประมาณนึงก็มีมาตรฐานความนิยมแหละอย่างน้อยๆก็คือเป็นรางวัลที่ดังคือฉันแบบจริงๆก็ไม่ได้สนใจเรื่องรางวัลแต่แบบถ้าพูดถึงออสการ์มันก็แบบก็มี power ในสังคมใช่ใช่พื้นที่เยอะพื้นที่สื่อเยอะอ่ะอันนี้จะเป็น informative นิดหน่อยเล่าให้ฟังเลยค่ะยาวอยู่ คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนมิถุนาคือก่อนหน้านี้ฉันเห็นข่าวในเรื่องที่ว่าออสการ์เขาปรับกฎให้หนังที่มาจากสตรีมมิ่งเนี่ยสามารถเข้าชิงได้อ๋อก็จะพวกแบบจาก Netflix อะไรเงี้ยออริจินอลต่างๆเดี๋ยวนี้มันมีเยอะนี่ซึ่งก่อนหน้านี้เธอเคยเห็นดราม่าป่ะที่แบบหนังจากสตรีมมิ่งอ่ะจะเขาไม่ให้เข้าแล้วเขาจะแบบกดหนังจากสตรีมมิ่งมากว่าแบบไม่มีคุณค่าเท่าอะไรเงี้ยใช่ๆๆแล้วเธอเห็นของปีนี้คือหนังจาก Netflix เข้าเยอะมากแบบ20กว่าแล้วหลังจากแต่ที่เขาปรับกฎให้ค่ะสตรีมมิ่งเข้าได้เพราะว่าโควิดเนี่ยแหละเพราะว่าอ๋อ everything is streaming ว่างั้นเถอะแล้วพอช่วงมิถุนาเนี่ยเขาก็เลยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาเพื่อแบบมาพิจารณาเรื่องความหลากหลายโดยเฉพาะแล้วเมื่อวันที่8กันยาเนี่ยเขาก็ถึงมีประกาศบทสรุปเงื่อนไขใหม่สำหรับหนังที่จะเข้าชิง Best Picture คือเขาจะเริ่มที่ category Best Picture ก่อนซึ่ง4ข้อที่จะพูดที่เขากำหนดมาเนี่ยก็มีประมาณว่าข้อแรกเนี่ยต้องมีนักแสดงหลักอย่างน้อย1คนหรือว่านักแสดงสมทบอย่างน้อย 30% ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มหลากหลายหรือว่ามีเส้นเรื่องหรือว่าธีมหลักของหนังที่พูดถึงเรื่องประเด็นดังกล่าวนึกออกเช่น LGBTQ สมมติใช่หรือว่าคนผิวสีก็ได้คนเอเชียอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็ข้อ2ความหลากหลายเนี่ยต้องเริ่มในกองถ่ายด้วยหมายถึงตำแหน่งเขาบอกว่าฟิล์มครูคือเขากำหนดเลยนะว่าตำแหน่งหัวหน้างานในด้านต่างๆเนี่ยอย่างน้อย2คนอ่ะต้องเป็นตัวแทนที่สะท้อนถึงความหลากหลายและเท่าเทียมอ๋อแล้วก็ทีมงานด้วยอย่างน้อย 30% เนี่ยของกองถ่ายก็ต้องเป็นกลุ่ม diversity เหมือนกันแล้วพอข้อที่3อ่ะเขาคือเขากำหนดละเอียดมากจริงๆเขากำหนดไปถึงข้อที่3เนี่ยพูดถึงเด็กฝึกงานเด็กฝึกงานก็ต้องหลากหลายใช่เด็กฝึกงานคือห้ามรับแต่คนขาวก็ต้องหลากหลายมีผู้หญิงมี LGBT มีคนผิวดำมี POC อะไรเงี้ยแล้วข้อที่4อ่ะเขาระบุว่าทางด้าน marketing ทางด้านโฆษณาก็ต้องสะท้อนถึงความหลากหลายด้วยก็คือทำการตลาดอย่างหลากหลายใช่เหมือนแบบไม่ได้ชูแต่คนขาวอะไรเงี้ยซึ่งไอ้มาตรฐานใหม่เนี่ยเขาเอาโมเดลมาจากรางวัลแบบตาบับตาที่มันเป็นแบบรางวัลสถาบันภาพยนตร์ของอังกฤษอะไรเงี้ยซึ่งดังเหมือนกันซึ่ง
เอาจริงๆเรื่องเนี้ยมันก็มีหลายคนที่คอนเซิร์นใช่ฉันฟังดูก็แอบรู้สึกว่ายากไหมเนี่ยแต่ว่าแต่เหมือนพอฟังแบบแรกๆแบบรวมๆอะไรเงี้ยที่บอกว่ากำหนดให้หนังที่จะเข้าชิงอ่ะต้องมีความหลากหลายมากขึ้นมันฟังดูดีเนาะใช่แต่พอมานั่งลิสต์สี่ข้อแล้วแบบละเอียดมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบใช่รู้สึกไม่รู้ว่ามันจะไปแบบจำกัดการทำงานอะไรอย่างงี้ไหมอันนี้ไม่รู้นะอันนี้แบบคิดคร่าวๆอะไรคือมันก็มีหลายคนที่แบบคอนเซิร์นในหลายเรื่องอะไรเงี้ยคือฉันน่ะก็วันนี้ก็ยกมาแค่2อันแล้วกันแต่เรื่องอิชชูความหลากหลายอ่ะก็รู้สึกดีนะหมายถึงว่าใช่คือฉันน่ะส่วนตัวเพราะว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการนี้ด้วยแหละก็เห็นด้วยว่ามีดีว่าดีควรจะให้มีอย่างเงี้ยแต่คือเราที่ไม่ได้อยู่ในวงการนั้นเราไม่รู้ว่าในภาคปฏิบัติในภาคอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาไหนมันมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยไหนคอนเซิร์นแรกที่หลายคนที่บางคนเขาเรสขึ้นมาก็คือมันจะเป็นการจำกัดเสรีภาพทางศิลปะหรือเปล่าคือเขามองว่าแบบออสการ์เนี่ยตั้งกฎมา4ข้อเนี่ยใช่ไหมตอนแรกมันจะทำให้เกิดเป็นชุดข้อมูลเดียวในการทำหนังอ๋อนึกออกเหมือนผู้กำกับหนังเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสบอกเล่าเรื่องราวอย่างที่เขาต้องการหรือว่าบางทีอาจจะต้องปรับเปลี่ยนบทใหม่หรือว่าต้องเพิ่มตัวละครที่เป็น POC ทั้งๆที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยเข้าใจได้ซึ่งสำหรับฉันอะฉันมองปัญหาเนี้ยว่าค่อนข้างนันเซนนิดหน่อยเพราะฉันมองว่าแบบถ้าการเล่าเรื่องราวที่แบบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือว่าชีวิตแฟนตาซีอะไรเงี้ยทำไมมันถึงมี POC ไม่ได้อะทำไมถึงต้องมีแต่คนขาวแล้วทำไมถึงต้องมีแต่คนขาวใช่อันนี้ปัญหาฉันก็เลยแบบแล้วยังไงอะคือในชีวิตประจำวันที่เราอยู่กันอะในโลกเนี้ยคือมันก็มีทั้งคนขาวคนผิวสีคนเอเชียอะไรเงี้ยเต็มไปหมดอ๋อแต่พอออสการ์มันเป็นของเมกันด้วยเนาะเมื่อกี้แบบกำลังนึกถึงไปถึงขั้นที่ว่าสมมติพาราไซต์อย่างเงี้ยก็นับว่าเป็นความหลากหลายแล้วเพราะเป็นหนังของเอเชียเนี่ยหรอเอเชียโอ้ my god แต่คือเขาจะใช้ปี65นะกฎสีข้อเนี้ยเออนึกออกแต่หมายถึงแบบอ๋อเพราะว่าเขาเบสออนคนอเมริกันเขาเบสออนอเมริกันโอเคถ้าอย่างเงี้ยฉันก็เลยแบบแล้วมันเป็นปัญหายังไงคะเรื่องนี้แต่แบบ คือฉันก็เข้าใจได้ว่าแต่จริงๆมันก็ชีวิตประจำวันมันก็มีหลากหลายคือเราก็อยู่กันในโลกเนี้ยมันก็แบบเราก็อยู่กันแบบหลากหลายเอวิติงจิงกับเบลอะทำไมเราถึงจะให้ visibility กับทุกคนไม่ได้ต่อค่ะคอนเซิร์นเป็นคอนเซิร์นเรื่องกลัวว่าแบบจะไม่มีโอกาสได้เล่าเรื่องที่ต้องการก็เล่าไปสิก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นไปสิอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือที่ฉันเห็นอะคือเขาบอกว่ามันมีองค์กรที่เขาสอดส่องเรื่องชาติพันธุ์และเพศสภาพในภาพยนตร์ฮอลลีวูดอะไรเงี้ยเขาเปิดเผยสถิติที่ระบุว่าหนังทำเงินสูงสุด95เรื่องจาก100เรื่องในปีที่แล้วเนี่ยเข้าข่ายมาตรฐานข้อ A ของออสการ์หมดเลยหมายถึงว่าก็มีใช่คือเหมือนหนังที่มันมีอยู่แล้วตอนนี้มันเข้าข่ายอยู่แล้วอ่ะมันเข้าข่าย diversity อยู่แล้วก็จริงๆแล้วคุณพี่ก็ไม่ได้ยากไม่ได้เย็นขนาดนั้นคุณพี่ก็คือเหมือนใจเย็นๆก่อนพอมีกฎมาใหม่แล้วคนอาจจะเป็นกังวลไปก่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อแต่จริงๆก็คือ 95% ก็คือมีอยู่แล้วเป็น95จาก100เรื่องอะไรเงี้ยแล้ว The Washington Post ก็รายงานว่าภาพยนตร์ที่ได้ออสการ์ในปีที่แล้วจำนวน11เรื่องใน15เรื่องเนี่ยก็เข้าข่ายมาตรฐานข้อ A อยู่แล้วโอเคงั้นโดยที่แบบไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยแปลว่าข้อนี้จริงๆก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นคือฉันก็เลยมองว่าอาจจะเย็นๆอย่าเพิ่งจัดกฎข้อนี้หรือเปล่าคนอาจจะรู้สึกว่ามันสั่นสะเทือนสเตตัสโคต่างๆก็จะเย็นๆแต่แบบจันเย็นข้อต่อมาที่เขาคอนเซิร์นกันคืออะไรคะคุณคอนเซิร์นข้อที่2เนี่ยฉันว่าค่อนข้างแบบค่อนข้างรู้สึกสะเทือนฉันเหมือนกันฟังได้เนี่ยอันนี้เป็นจริงๆเอามาจากสเตตัสเพื่อนเลยนะเพื่อนเป็นอีดิเตอร์ที่แบบมือทองของรุ่นคือคุณๆนั่นเนี่ยฉันน่าจะรู้จักต่อค่ะแบบเป็นก็คือการจ้างใช่เขาบอกว่าแบบความหลากหลายคือการที่เขาตั้งกฎมาแบบโดยเฉพาะอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เกิดวิธีเอ้ยกัดอาจทำให้เกิดปัญหาการจ้างพอเป็นพิธีคือก็เช่นคือสมมติแบบจ้างเอเชียมาอย่างนั้นใช่จ้างมาไว้อย่างนั้นอะไรเงี้ยแบบให้พอเข้ากฎให้พอเข้าแก๊ปอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ส่งชิงรางวัลได้เพื่อบอกว่าแบบค่ายชั้นหลากหลายแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วคือตอนที่เขาพูดแค่ตรงเนี้ยคือเราก็ยังไม่เก็ตจนเขาอะยกเคสของจอห์นโบเยก้าคือเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงหลักของใน Star Wars ภาคใหม่คืออันเนี้ยเหมือนเจ้าตัวเขาให้สัมภาษณ์เลยว่าเดี๋ยวคือขอแปลแป๊บ
แปลค่ะเขาบอกว่าดิสนีย์เนี่ยเหมือนไม่ได้แสดงความเป็นไม่ได้แสดงความเป็นคาแรคเตอร์ของคนผิวสีจริงๆแต่ว่าเหมือนเขาเอาไปมาร์เก็ตติ้งว่าใช่หนึ่งออกก็คือทำการตลาดก็คือเหมือนเอาเขามาทำการตลาดแต่ว่าไม่ได้พอร์เทรตเขาในฐานะของคนผิวสีจริงๆอะไรเงี้ยแล้วคือฉันเห็นคุณจอห์นโบยิก้าคือในเวอร์ชั่นโปสเตอร์ที่เขาแบบเอาเข้าไปฉายในจีนอะของคือเล่าอย่างนี้ก็แล้วกันว่าโปสเตอร์ Star Wars จอห์นโบยิก้าเนี่ยก็คือเป็นตัวละครหลักใช่ป่ะเขาก็เป็นตัวใหญ่แต่พอเข้าไปฉายในจีนอะคือเขาไม่เอาคนผิวสีเขาก็เลยถูกลดขนาดให้เหลือแบบนิ้วเดียวอะเธอเล็กมากอะเธอฉันก็เลยแบบสะเทือนใจอะเออนึกออกแล้วว่าแบบสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายก็คือมาร์เก็ตติ้งหรอแบบยูจะมีอันนี้แบบอันนี้มันสามารถตีกลับมาแบบตลาดบ้านเราได้เลยนะที่ชอบเอาคอมมูนิตี้เอาไอเดนติตี้ของคนบางกลุ่มมาหากินโดยที่แบบยูไม่ได้สร้างความเข้าใจใช่เขาเลยแต่ซึ่งเดี๋ยวเผื่อไว้อีกถึงแบรนด์นั้นที่เธอเคยเล่าเอพิโซดหน้าเดี๋ยวค่อยเล่าแต่อีกอันนึงที่เป็นตัวอย่างที่น่าจะเห็นง่ายก็คืออย่างเรื่องเอลซ่าแหละคือเอลซ่าฉันรู้สึกว่ามันมีความควีร์เบตติ้งนิดนึงเขาจะแบบทำให้เอลซ่ารู้สึกเหมือนแบบเขาเรียกไงมีความควีร์ซึ่งหลายคนอ่ะก็ตั้งข้อสงสัยมานานแล้วว่าแบบมันเป็นวิธีการมาร์เก็ตติ้งของดิสนีย์เฉยหรือเปล่ามันเป็นวิธีการแบบเหมือนแบบมาหาผลประโยชน์จากกลุ่ม LGBTQ เฉยๆแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะนำเสนอเรื่องราวของเขาจริงในพอร์เทรตนึกออกไม่แต่อย่างเอลซ่าบางคนเขาก็บอกว่านางมาหากินกับเฟมินิสต์หรือเปล่าด้วยนะใช่นั่นหลายประเด็นจริงหลายประเด็นฉันว่าที่มันทำให้คนสงสัยอ่ะเพราะว่าตัวดิสนีย์เองอ่ะก็ไม่ได้ตัวมูฟเมนต์ของบริษัทเองตัวมูฟเมนต์เองก็ไม่ได้ทำอะไรที่แบบจะมาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเอาจริงๆมันก็สำคัญนะสำหรับเรามันไม่ใช่แค่ว่าผลงานออกมาว่าแบบยูพอร์เทรมาว่าแบบมีความหลากหลายอะไรอย่างงี้แล้วมันจบเลยเงี้ยแต่แบบตัวบริษัทตัวบริษัทเองไม่พูดอะไรไม่ได้แบบอะไรจริงๆมันดูเป็นเหมือนแบบแค่มาขายอ่ะมาขายของอ่ะแบบเรื่องนี้อยู่ในกระแสหยิบมาใช้แล้วกันมาหากินมาขายโอ้หลายแบรนด์ทำงี้ก็เลยแบบหลายแบรนด์ทำงี้ไม่ได้ความเข้าใจอยากให้รู้ไว้ว่าคนเขารู้ท่านนะเดี๋ยวนี้คอน sumer เขารู้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คอน sumer ดูออกว่างี้ดีกว่าเพราะเราถ้าสมมติเราพูดในฐานะแบบคอน sumer เราก็ว่าเราก็ดูออกหลายแบรนด์เลยใช่คือเดี๋ยวนี้มันคนมารู้ท่านจริงๆค่ะก็เป็นงั้นไปก็สำหรับออสการ์สำหรับออสการ์ก็จะรอดูว่ากฎเนี้ยมันจะปี65ใช่มันจะมีผลสองปีมันจะช่วยให้แบบมันจะมีความภาพยนตร์เรา diversity ขึ้นได้จริงหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันไปนะคะคือจริงๆเราอ่ะส่วนตัวเราไม่ได้ติดตามออสการ์ขนาดนั้นแต่ก็น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเวทีใหญ่จริงๆเป็นเวทีใหญ่เป็นเวทีที่แบบนักแสดงหลายคนก็น่าจะใฝ่ฝันว่าอยากได้รางวัลจากเวทีนี้อะไรเงี้ยเนาะเอาเป็นว่ารอดูกันต่อไปนะคะค่ะส่วนทางอีก5นาทีที3ก็รอดูกันอาทิตย์หน้าได้นะคะไม่จบรอนอนไม่ได้ค่ะไม่จบตอนนี้ได้สวัสดีค่ะHoodie Podcast Hoodie Podcast เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดี